มาแล้วลงทุนและตักตวงผลประโยชน์เข้ามาเราเองต้องพร้อมที่จะออกไปปกป้องผลประโยชน์ของชาติในแนวรบนอกประเทศ You can't stay here แล้วก็บอกว่ามันความคิดต่างๆหลายต้องเปลี่ยนรู้ภาษาต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศไม่รักประเทศไทยไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ของประเทศไทยขนาดนี้ต้องไปดีเฟนต์กันข้างนอกแล้ววิธีคิดที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องเสร็จตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีความพร้อมที่จะออกไปเผชิญข้างนอกเนี่ยเศรษฐกิจของเราก็จะแคบลงท่านเคยได้ยินว่าคำว่า aging society ใช่ไหมฮะจีนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้แต่เพราะตัวเลขเขาใหญ่เพราะฉะนั้นครอบครัวเดียวคนเดียวก็ยังไปได้ญี่ปุ่นมีปัญหาต้องดิ้นรนออกไปลงทุนต่างประเทศเทคโนโลยีใช้ข้างในมันไม่มีตลาดให้ต้องไปขายข้างนอกธุรกิจทำอยู่ข้างในไม่ได้เพราะค่าเงินมันสูงมากขณะนี้ดอลลาร์นึงได้70เยนผมยังเคยจำได้เลยได้120เยนพอเป็น70เยนขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น้อยลงเพราะไปแล้วมันแพงทุกอย่างเคยเอาไป30บาทได้120เซนเดี๋ยวนี้เอาไป30บาทได้70เยนคนตะวันตกคนอเมริกาก็เพราะฉะนั้นค่าแรงก็แพงค่าเงินก็แพงเขาถูกบังคับให้ออกข้างนอกเราเองก็ต้องออกไปข้างนอกคนของเราพร้อมหรือยังผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอาเซียนคือเวทีที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่อาเซียนก็เต็มไปด้วยหลุมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มไปด้วยอันตรายถ้าไม่เก่งไม่พร้อมไม่ดีจะไม่ได้ประโยชน์และในหลายๆภาคส่วนหลายๆพื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมา3จังหวัดภาคใต้ของท่านปลัดที่เคยไปดูแลมาเนี่ยถ้าเขาไม่มีโอกาสพัฒนาถ้าเขาไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพราะเขายังมีความรู้สึกค่านิยมที่เขาต้องการอยู่ซึ่งไปบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราควรจะคิดคือเขาสอนเขาเตรียมเขาเรียนผู้นำสำหรับอนาคตของเขายังไงเราไปสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เรียนถ้ามองภาษาที่เขาพูดเป็นปัญหาของความมั่นคงและความไม่เป็นเอกภาพ3ล้านกว่าคนนั้นแทนที่จะเป็นแอสเซทกลายเป็น liability เพราะเรามองว่ามันเป็น liability เพราะมองว่ามันเป็นน้ำหนักถ่วงแทนที่จะมองว่านี่คือแนวหน้าที่จะออกไปเพราะฉะนั้นในปัญหา3 4จังหวัดภาคใต้นี่ท่านปลัดครับปัญหามันจะสะท้อนออกมาอีกอย่างนึงในกรุงเทพอาจจะว่างงานในกรุงเทพโรงงานทอผ้าอาจจะย้ายไปอยู่ชายแดนในกรุงเทพโรงงานผลิตรองเท้าอาจจะไปอยู่ชายแดนเขมรคนที่เคยอยู่ในชนบทอาจจะต้องอพยพตามไปคนที่เคยทำงานอยู่ตรงนี้อาจจะต้องหางานใหม่นั่นคือปัญหา adjustment ในกรุงเทพในส่วนกลางแต่ชายแดนมันจะมีปัญหาสะท้อนออกมาอีกรูปแบบเพราะถ้าไม่พร้อมไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์ตามไม่ทันคนข้างนอกไปลงทุนข้างในคนข้างในว่างงานงานที่จะทำก็คืองานแรงงานงานบริหารงานจัดการงานวิศวกรทำไม่ได้เพราะไม่พร้อมที่จะทำด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ท่านจะมีปัญหาอื่นอยู่ในมือนะปัญหาอื่นจะตามมาเพราะฉะนั้นอาเซียนมันจะทำให้ท่านต้องลุกขึ้นมายืนแล้วก็สำรวจรอบด้านหน้าที่ของท่านก็เหมือนกัน
การบริการของท่านก็เหมือนกัน mentality ที่เรามองคนก็เหมือนกันเรื่องความโปร่งใสสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าไม่มีความโปร่งใสมันสู้คนอื่นไม่ได้ถ้าเข้ามาแล้วต้องใต้โต๊ะเข้ามาแล้วต้องมีนอกมีในคอสของ production ของเขาจะสูงขึ้นเข้ามาแล้วกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเข้ามาแล้วความปลอดภัยในชีวิตไม่มีภูเก็ตเมื่อวานตำรวจบอกผมว่าตรงเนี้ยที่ชาวออสเตรเลียผู้หญิงโดนทำร้ายตายเกิดขึ้นทั่วไปถ้าเราไม่สามารถประกันความปลอดภัยให้เขาได้สมุยเอ่ยภูเก็ตเอ่ยเชียงใหม่เอ่ยที่ไหนก็ตามแต่มันจะเกิดปัญหาพวกนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้พรุ่งเดียวไปทั่วความโปร่งใสความปลอดภัยความตรงไปตรงมา rule of law กฎเกณฑ์ตกลงยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เบี้ยวเข้ากลางทางสิทธิมนุษยชนสำคัญมากเพราะถ้าเรามองคนโดยที่ไม่คำนึงถึงสิทธิในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ไม่มีเงื่อนไขอื่นไม่ใช่เพราะเป็นคนไทยไม่ใช่เพราะเป็นคนชาติต่างประเทศไม่ใช่เพราะเป็นคนจากกรุงเทพไม่ใช่เพราะเป็นคนต่างจังหวัดเพราะเป็นมนุษย์ 7,000 ล้านคนเนี่ยมีสิทธิ์ติดตัวมาทุกประเทศต้องยอมรับถ้าคนของเราเองไม่ได้รับการเคารพในสิ่งนั้นคนข้างนอกเขาก็ไม่ไว้ใจพอเขาเข้ามาสิทธิของเขาจะไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองรวมทั้งสิทธิเรื่องพาณิชย์เศรษฐกิจกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญมากเขานั่งมองอยู่องค์การสหประชาชาติตรวจสอบอยู่ Amnesty International ดูอยู่ Asia Watch ดูอยู่หลายองค์กรเขาดูอยู่อาเซียนก็ตั้งองค์กรขึ้นมาเองชื่อ Intergovernmental Commission on Human Rights อาเซียน Human Rights อาเซียน Intergovernmental Commission on Human Rights ICHERแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่มากเพราะเป็นผู้แทนของรัฐบาลเมื่อเป็นผู้แทนของรัฐบาลมันก็ต้องสะท้อนความคิดของรัฐบาลรัฐบาลบางรัฐบาลยังเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญสิทธิของรัฐสำคัญกว่าแทนที่จะเป็นสิทธิของประชาชนเดี๋ยวนี้มันมีความคิดขึ้นมาอีกอันหนึ่ง human security ไม่ใช่ national security แต่ human security ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยผมต้องมี security ในตัวผมทุกคนต้องมี security ในตัวเองมันก็จะ complicate ยิ่งขึ้นมันจะยุ่งยากยิ่งขึ้นในการที่จะทำตัวให้เข้ากับความคาดหวังมาตรฐานเราจึงจำเป็นจะต้องเอารู้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านสุรยุทธ์บอกว่าสมัยเป็นนายกปัญหาหลายปัญหาในบ้านเมืองเราเนี่ยเพราะเราไม่สามารถประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นกลางได้เท่ากันคนผิดไม่ผิดคนผิดได้รับการยกเว้นภาษาระหว่างประเทศเขาใช้คำว่า impunity แปลว่าได้รับการปกป้องกิจกันเอาไว้เมื่อวานบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์หนังสือพิมพ์ไทยแต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพูดเรื่องพลทหารหรืออาสาทหารอาสาคนหนึ่งที่ไข้จ่อยร้องค่ายที่เกิดเหตุเมื่อวันที่4มกราคม2007 2000เท่าไหร่2047 yes จบปริญญาโทจากกรุงเทพมหานครสมัครเป็นทหารไม่ทราบว่าเพราะรักชาติอยากจะเป็นทหารหรือต้องการให้มันพ้นการเกณฑ์ทหารถูกครูฝึกไม่รู้ใช้กำลังมากเกินไป
ขณะนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอให้ญาติเขา10ล้านบาทอยู่ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นภาษาอังกฤษอ่านกันทั่วโลกนั่นคือความไม่มี the rule of law คนผิดไม่ผิดผมไม่ต้องพูดถึงคริสเซกับตากใบนะคนผิดไม่ผิดคนผิดถูกปกป้องยุติธรรมไม่เป็นยุติธรรมหลักไม่มีหลักหลักไม่เป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องประกันให้ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยต้องเอาใจใส่เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไม่สามารถที่จะแก้ได้อย่างน้อยๆท่านสามารถที่จะป้องปรามได้อย่างน้อยๆท่านสามารถที่จะพูดกับข้าราชการของท่านทุกคนว่าสิ่งนี้คือมาตรฐานสากลค่านิยมสากลถ้าเราจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลและเป็นที่เคารพและเป็นที่ยอมรับของคนอื่นสิ่งเหล่านี้ต้องประกันได้ท่านไม่มีหน้าที่โดยตรงในหลายๆเรื่องแต่ท่านก็คลุมพื้นที่มากกว่าคนอื่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังทำงานกับท่านสจก็ยังทำงานกับท่านเทศบาลยังทำงานกับท่านทุกระดับถ้าท่านพูดท่านเทรนท่านอบรมท่านถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้เขารับทราบเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันจะป้องปรามไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันจะทำให้ศักดิ์ศรีของประเทศไทยความน่าไว้วางใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยแบรนด์ไทยแลนด์ถ้าในโลกนี้อะไรก็ตามที่เป็นแบรนด์เยอรมันเขารับกันใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับการบริการอะไรที่เป็นสวิสเขารับกันใช่ไหมครับเราคงต้องใฝ่ฝันที่จะสร้างแบรนด์ไทยแลนด์ถ้าเขียนว่า made in Thailand ทุกคนเชื่อถ้าเขียนว่าการบริการที่ให้บริการในประเทศไทยทุกคนยอมรับถ้าเขียนว่าการศึกษาที่จบมาจากสถาบันองค์กรในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะองค์กรเหล่านั้นทำเขาคนเดียวมันเกิดขึ้นเพราะท่านร่วมกันสร้างค่านิยมเหล่านี้จากรากหญ้าให้ตระหนักให้เข้าใจให้ยอมรับกันตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนและให้คนของท่านจากพื้นที่จากรากหญ้าเนี่ยเป็นคนดีมานด์จากองค์กรต่างๆเหล่านี้ว่าท่านนายอำเภอพูดอย่างนี้นะเด็กที่เข้ามาในธรรมศาสตร์ถามอาจารย์บอกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนผมได้ยินมาจากท่านปลัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสากลอาจารย์เล่าให้ผมฟังหน่อยท่านจะมีส่วนกระตุ้นให้ประเทศไทยแบรนด์ประเทศไทยชื่อของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นนั่นคือคุณูปการขอจบข้อคิดอย่างนี้ไหมจะเสียจะแทงใจอีกอะเราอยู่กับสิ่งที่มีค่าที่บรรพบุรุษสร้างให้แล้วเราก็ขายสิ่งนั้นเป็น product ของการท่องเที่ยวสิ่งที่คนไทยทุกคนและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องคิดคือมีอะไรใหม่ที่สร้างไว้ที่อีก20ปี30ปี100ปีข้างหน้าลูกหลานบอกว่ายุคนั้นสมัยนั้นคือสิ่งนี้ที่ท่านปลัดเป็นปลัดเพราะเราอาศัยของเก่ากินกันมาพอสมควรผมเนี่ยไปเห็นข้างนอกแล้วก็ไปตระหนักจากข้างนอกไปเห็นมาตรฐานไปเห็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นเลิศข้างนอก appreciate สิ่งที่เรามีชื่นชมกับสิ่งที่เรามีแต่เกิดความรู้สึกว่าไอ้ที่มันมีเป็นเลิศเป็นเลิศเป็นเลิศมันของเก่าเกือบทั้งนั้นนะมันยุคนี้สมัยนี้คงต้องคิดถึงอะไรก็ตามที่มันจะยั่งยืนไปข้างหน้าและเป็นที่ภูมิใจสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะใฝ่ฝัน
ที่จะทำในแต่ละท่านในแต่ละคนทั้ง77 78จังหวัดทั่วประเทศและผมเชื่อว่าท่านทำได้เพียงแต่ต้องเข้าใจสิ่งท้าทายต่างๆเหล่านี้และพร้อมที่จะเผชิญกับมันฝากบ้านเมืองไว้กับท่านด้วยกันแล้วกันผมไปดูมาจากข้างนอกมาสะท้อนให้ฟังขอบพระคุณครับสวัสดีครับ